ช้เป็นชาบูสูตรสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะจะในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดเป็นแอมพิงคันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องด้วยครับดูสไลเดอร์นะใช้แปรงช่วยขัดด้วยนะเพื่อที่จะเอาสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็เอาขนที่ทำจะหลุดร่วงขนที่แตกแล้วออกจากตัวน้องนะน้องหายใจแรงแต่ปกตินะครับไม่ต้องตกใจก็เราจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะครับทำความสะอาดลิงเกิลให้กับน้องด้วยนะครับน้องคล้ายๆกับน้องฟาสนะคือจะมีลิงเกิลนะครับลิงเกิลก็จะอยู่ตรงเหนือจมูกแบบนี้นะครับเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดลิงเกิลให้ด้วยนะครับนี่นะครับเช็ดกับในลิงเกิลของน้องครับก็จะให้สะอาดมากยิ่งขึ้นเช็ดหน้าเช็ดตากันที่ช่างเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้แล้วนะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีขี้หูสะสมปัดน้ำไปขอด้านน้องใหม่ต้องมาซ่อมในส่วนกระแสของขันกันนะครับได้ดีดูการสมัครถึงวีนที่ช่างรับบทนะฮะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดถึงบัตรด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาแต่ของให้กับสุนัขจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอันนี้เราจะบีบตอมเมนให้กับน้องนะครับยกหางน้องขึ้นแล้วก็ค่อยๆบีบเอาสารคัดหลั่งที่อยู่ที่ตอมเมนของน้องออกนะมันต้องบีบแรงมากนะครับเดี๋ยวน้องจะเจ็บมันจะเป็นน้ำออกสีน้ำตาลนะครับมีกลิ่นคาวบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับแชมพูที่เราใช้นะครับเราก็จะละลายน้ำก่อนใช้เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องแชมพูตกค้างที่ผิวหนังและขนของน้องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการแพ้อาการกลิ่นคาวนะครับเราก็ต้องล้างแชมพูให้สะอาดนะครับก่อนใช้แล้วก็ผสมน้ำก่อนใช้นะครับเราจะได้ปลอดภัยไม่เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันนะครับไม่เกิดปัญหาเรื่องแชมพูตกค้างที่ผิวหนังของน้องนั่นเองน่ารักไหมเดี๋ยวมาเริ่มเลยเด็กครับขอบคุณที่รับชมครับThank you.